รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์และปีพุทธศักราชในพระนิพนธ์ไทยรบพม่าขอสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นหลักในการอ้างอิงซึ่งตัวละครบางคนเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์โดยทางคณะผู้จัดทำมิได้เจตนาล่วงเกินแต่ประการใดแต่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับชมละครหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเสงพุทธศักราช2112กรุงศรีอยุธยาได้สูญเสียเอกราชให้แก่กองทัพของพระเจ้าหงสาวดีบูเรงดองคนไทยต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกรุงหงสาวดีนานนับ10ปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2124พระเจ้าบูเรงดองเสด็จสวรรคตพระมหาอุปราชามังชัยสิงห์ขึ้นครองราชสืบต่อทรงพระนามว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบูเรงสถานการณ์ของกรุงศรีอยุธยากับหงสาวดียิ่งตึงเครียดหนักขึ้นเมื่อพระเจ้านันทบุเรงทรงระแวงว่าคนไทยจะก่อการกบฏเพราะสมเด็จพระนเรศวรมหาอุปราชกรุงศรีอยุธยาทรงพระปีชาสามารถและเก่งกาจในการศึกสงครามยิ่งหนักในปีพุทธศักราช2127กรุงอังวะแข็งมือพระเจ้านันทบุเรงสบโอกาสจึงมีรับสั่งให้สมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึ้นไปปราบและได้เตรียมแผนลอบลงพระชนสมเด็จพระนเรศวรไว้ที่เมืองแคร เป็นไปตามคำเตือนของพระยาเกียรติพระยารามและพระมหาเถรคันช่องทุกประการย่อมประจักษ์แล้วว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงหมายรอบกรุงพระชนสมเด็จพี่
เรายกทัพมาตีกรุงอังวะโดยสัตว์แต่พระเจ้าหงสาวดีกลับประพฤติพานต่อเราเทพยดาฟ้าดินทั้งปวงจงเป็นพยานตั้งแต่นี้ต่อไปกรุงอโยธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันประดุจดังแต่ก่อนขาดจากกันวันนี้สืบไปเข้ากาลปวสานได้ยินท่านพันอินเล่าแล้วฉันปลาปลื้มจนน้ำตาพันจะไหลต่อไปจะได้เป็นไทยไม่ต้องเจ็บใจที่เป็นเมืองออกของสายอีกโอ้นี่พี่มั่นที่ฉันเล่ามาเนี่ยนะมันยังน้อยกว่าความจริงอีกตอนที่องค์ท่านยกทัพกลับสุรกัมมาแม่ทัพหงสายกทัพตามมาทันที่แม่น้ำสตองพระองค์ทรงพระแสงปืนต้นถูกสุรกัมมาตายซอกพอชานพี่มั่นตองดูเถิดว่าแม่น้ำสะตองเนี่ยมันกว้างใหญ่เพียงไรถ้าไม่ใช่เพราะบุญญาธิการกับพระปีชาแล้วจะทำได้หรือพี่มั่นอูบะไอ้เสมาเอ๋ยกระหน่ำตีเยี่ยงนี้ประเดี๋ยวก็หักดอกหักแล้วจ้ะพ่อฉันได้ยินพระคุณคุยกับพ่อเลยอดฮึกเหิมไม่ได้ตีเสียเลยหักเลยฉันอยากไปได้ยินได้เห็นกับตาว่าสายน้ำลดลงเมืองแคลงแบ่งประเทศเป็นเช่นไรหัวใจไอ้เสมานี่ครับแค้นมานานหนักหนาขอได้รู้ว่าไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นเมืองออกอีกเลยอดฮึกเหิมไม่ได้จ้ะพ่อเอ้พี่มั่นไอ้หนุ่มคนนี้เป็นใครฉันไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไอ้เสมาลูกชายฉันเองทรงไปอยู่กับพระครูขุนวัดพุทธสวรรค์ตั้งแต่เล็กเพิ่งจะกลับมาอ๋อสิทธิ์ท่านพระครูถ้างั้นก็ได้เรียนวิชาติดตัวมาบ้างสิท่าขอรับได้หัดดาบสองมือมานานหลายปีหมายมั่นจะเป็นทหารได้ออกศึกสักครั้งแม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิตเลยขอรับ
ได้เป็นแน่หลานเอ้ยอีกไม่ช้าหงสาต้องยกทัพมาหักหานแน่ถ้าสมัครใจจริงก็จะฝากให้สมใจถ้ากระนั้นฉันขอยกไอ้เสมาให้เป็นลูกท่านพันอินและต่อไปจะเป็นลูกศึกลุงเมืองประการใดขอจงรับไปอุปการะเถิดได้สิพี่มั่นฉันชอบใจไอ้ลูกคนนี้อยู่แล้วทั้งรูปร่างน้ำใจสำนักเรียนก็ได้ลักษณะพร้อมภายหน้าต้องได้เป็นขุนศึกขุนพลเป็นแน่ขอบพระคุณขอรับพระคุณพ่อนี่ล้นพ้นแล้วต่อไปนี้ไอ้เสมาจะได้เป็นทหารฉลองคุณชาติคุณเมืองสมใจเสียทีจำเลียงเอ็งกลับมาแล้วหรือพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังฉันไม่ใช่จำเรียงดอกจ้าจำเรียงกับแม่เอาส้มสูบลูกไม้ให้ฉันอยู่ฉันก็เลยมาเดินรอจ้าถ้าขนาดนั้นแม่หญิงแม่หญิงเชิญนั่งรอก่อนเถอะจ้ะขอน้ำใจจ้ะแม่หญิงร้อนไหมจ๊ะล่วงเกินท่านหรือท่านนี่ท่านหญิงเรไลนายของข้าพี่ประพฤติหยาบคายกับอะไรไปบ้างกราบขมาโทษท่านประเดี๋ยวนี้เลยอย่าจะอย่าคุกเข่าเลยจ้ะพี่ชายจำเรียงไม่ได้ทำผิดอันใดดอกจ้ะเพียงแต่ยกขอนไม้มาให้ฉันนั่งเท่านั้นเองลุกขึ้นเถอะจ้ะจ้ะถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปเถิดเจ้าค่ะลูกคนนี้มันล้นนักวางใจไม่ค่อยได้ไอ้หญิงเลไรกระเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่ท่าน้ำจ้ะฉันลาละจ้ะแม่ป้าบุญรักษาเจ้าค่ะเองซ้อมกันต่อไปก่อนเดี๋ยวข้าจะกลับมาทดสอบพวกเองอีกทีฉันดีใจเหลือเกินที่มีหญิงเรไรกลับมาจากในวังเสียทีไม่ได้เจอหน้าแม่หญิงเสียหลายวันแม่หญิงช่างงดงามจับตาเหลือเกินขอบน้ำใจหัวหมู
ฉันขอตัวไปกราบพ่อท่านแม่ท่านก่อนไปสิแม่หญิงแม่ไรไรแม่ไรไรกลับมาแล้วแม่ท่านฉันไหว้จ้ะพี่ก็รู้ว่าฉันมีอยากให้ไอ้เสมาไปเป็นทหารอยากหรือไม่หากมีศึกมาประชิดพระนครก็ต้องเป็นอยู่ดีเราเป็นช่างตีเหล็กตีอาวุธให้บ้านเมืองจะถูกเกณฑ์ไปรบได้อย่างไรกันเล่าทั้งญาติพี่ญาติฉันก็ล้วนล้มหายตายจากไปเพราะศึกสงครามทั้งสิ้นแล้วพี่ยังจะส่งลูกไปตายอีกหรือแม่บุญเรือนคนเช่นก่อนจะต้องฟังกระไรอีกพี่น่ะลืมความหลังไม่ได้ก็เลยส่งไอ้เสมาไปทำแทนใช่หรือไม่ล่ะสุขเถิดร่างกายกำยำสมกับเป็นทหารได้ยินมาว่าเป็นศิษย์สำนักพุทธไทยสวรรค์หรือขอรับข้าพเจ้ารับใช้ท่านพระครูขุนอยู่หลายปีพอจะได้เศษวิชามาคุ้มหัวบ้างขอรับวิชาของสำนักพุทธไทยสวรรค์นับถือว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินแม้จะเรียนรู้เพียงผิวเผินก็พอควรแก่การเอาตัวรอดแล้วเสียแต่ว่าศิษย์สำนักนี้มีน้อยและมีใครมีใจรับราชการน่าเสียดายแต่ลูกฉันคนนี้ฝึกปลือดาบสองมือมาด้วยนะท่านขุนกำลังเป็นที่ต้องการในกองทัพไม่ใช่หรือจริงหรือท่านพันอินถ้าเช่นนั้นก็เหมาะแล้วพ่อหมู่ขันพ่อก็ชำนาญในฝีมือดาบสองมือหาตัวจับได้ยากวานทดสอบฝีมือพ่อเสมาเสียหน่อยเถิดขอรับท่านอาแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นศิษย์สำนักพุทธไทยสวรรค์เกรงว่าจะสู้ไม่ได้ก็ต้องอับอายนะขอรับถ่อมตัวไปแล้วหัวหมูฝีมือดาบพ่อเนี่ยแม่ทัพนายกองทั้งปวงต่างยกให้เป็นครูมิฉะนั้นจะได้เป็นครูฝึกของขุนรามเดชาดอกหรือแม่เรไรมาพอดีเลยมากราบท่านอาพันอินเสียสิไหว้พระเถิดเออนี่พ่อเสมาลูกบุญธรรมของอารู้จักกันไว้เสียสิแม่เรไรฉันไหว้จ้ะจำเริญสุขเถิดแม่หญิงเมื่อมองจันทร์ในคืนเอาเฮ้ยหยุดซ้อมก่อนเว้ยมาเถิดพ่อฉันขอดูเพลงดาบพุทธไทยสอนของพ่อหน่อยเถิดว่าจะล้ำเลิศเพียงใดฉันขอเข้ามานายหมู่ด้วยจ้ะHey!
ให้หมู่จงอภัยอย่าถือแกฉันเลยยืนขึ้นเถิดพระคุณจะได้ทหารดีไว้รับใช้ราชการขอรับทั้งไหวพริบและฝีมือก็นับว่าเจนชำนาญอยู่เรียวแรงยิ่งมีมากนะขอรับดีแล้วต่อไปเราก็มาเป็นทหารขององค์สมเด็จพระนเรศด้วยกันนะหลานเอ้ยขอบพระคุณขอรับข้าพเจ้าจะตั้งใจรับราชการไม่ให้เสื่อมเสียมาถึงพ่อพันอินและพระคุณเลยขอรับฉันได้เป็นทหารแล้วฉันได้เป็นทหารแล้วฉันได้เป็นทหารแล้วพี่ฉันได้เป็นทหารแล้วดีไหมฉันได้เป็นทหารแล้วฉันได้เป็นทหารแล้วป้าฉันได้เป็นทหารแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวฉันได้เป็นทหารแล้วเฮ้ยฉันได้เป็นทหารแล้วฉันได้เป็นทหารอาสาพวกเราด้วยป้าข้าได้เป็นทหารแล้วใช่ไอ้แตงพี่ได้เป็นทหารแล้วฉันไม่ได้หูหนวกนะพี่เล่นบอกชาวบ้านมาตั้งแต่หัวตลาดกว่าจะมาถึงฉันเป็นคนที่ลอยได้แล้วกระมังเองเนี่ยชอบกัดข้าซะเรื่อยตั้งแต่เล็กจนโตไม่เบื่อบ้างหรืออแตงว่าแตงข้าได้เป็นป่าแล้วข้าได้ยินแล้วเองได้เป็นทหารแล้วข้าดีใจกับเองด้วยโว้ยไอเสมาเอ้ยโคตรสมใจพ่อเองละคราวเนี้ยอุตส่าห์ให้ไปฝากฝังให้วัดพุทธไทยสวรรค์แต่เล็กแต่น้อยแต่กับแม่ไงคราวนี้สงสัยจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเว้ยทำไมล่ะไอ้แต้มทำไมแม่ต้องโกรธด้วยข้ากินไม่ลงแล้วข้าอยากกินก็กินไปแม่รอประเดี๋ยวสิจ๊ะนี่มันกะไรนะพ่อฉันได้เป็นทหารแม่ควรจะดีใจมากกว่าโกรธเกรี้ยวถึงเพียงนี ของฉันเป็นถึงออกขุนเชียวหรือพ่อขุนชำนะพลแสนทหารกล้าของพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศท่านเสียดายพ่อปู่ของเองสิ้นบ้านช่องก็ถูกข้าศึกมันทำลายจนหมดญาติพี่น้องก็แตกสานสร้างเซนข้าเองมีวิชาติดตัวแค่การตีเหล็กก็เลยหมดปัญญาที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของปู่เองก็ได้แต่หวังจะพึ่งเองนี่แหละเสียมาเนี่น่าพ่อถึงฝากฝังให้ฉันไปอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์แต่เล็กเพราะพ่ออยากให้ฉันมีวิชาติดตัวเป็นทหารกล้าเหมือนปู่นี่เองแต่แม่เองเขาไม่อยากให้เองเป็นทหารเพราะญาติพี่น้องก็ตายในสงครามจนหมดทำให้แม่เองต้องระหกระเหินลำบากลำบนอยู่หลายปีเขาก็กลัวว่าเองจะมีอันเป็นไปซะอีกคนเรื่องปู่ให้ฉันฟังแล้วฉันเองกระไรหรือไอ้เสมาหรือว่าเองรู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากเป็นทหารอีก
ท่อแม่จ๋าแม่ก็รู้ว่าฉันอยากเป็นทหารฉลองคุณเมืองมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วมาบัดนี้ฉันได้เป็นสมใจแม่จะให้ฉันเลิกได้กับอะไรล่ะจ๋าเลือดพ่อเองนี่มันช่างแรงนักยิ่งอยากจะเป็นอะไรก็เป็นไปอย่างมากข้าก็แค่เผาศพเองอีกคนแม่ไปสิข้าไม่อยากเห็นหน้าเองขันยังไม่หยุดซ้อมมืออีกไม่รู้ไปโกรธใครมาสิจ๊ะแม่ช่างก็ขันเถอะประเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดเองเท่าที่ฉันตรวจทานดูเนี่ยพ่อชดยังไม่ได้ใช้หนี้สินเก่ามิใช่หรือแล้วจะมาขอใหม่ได้เช่นไรข้าพเจ้ามีความจำเป็นขอรับแม่นายเมตตาสักครั้งเถอะขอรับ จำเป็นที่จะเอาไปเล่นถั่วเล่นโปนะหรือนายชดอย่าคิดว่าฉันอยู่แต่บนเรือนแล้วฉันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะฉันคงจะให้นายชดเพิ่มมิได้หรอกฉันไหวละวันพรุ่งลูกนัดกับแม่หญิงเรไรไปทำบุญที่วัดใต้กันหวังว่าพี่ขันจะไปด้วยจะได้สนิทสนมกับแม่หญิงเรไรไว้ไปเอาเหล้ามากินสิเห็นทีจะคลาดกันอีกละมังคลาดกันมื้อนี้ก็ยังมีมื้อหน้าถ้าพ่อขันออกศึกได้ยศศักดิ์เมื่อใดมีหรือออกขุนรามเดชะจะรังเกียจลูกไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกแม่ดวงแขรอนานหรือไม่จ๊ะไม่ดอกจ้าฉันเองก็เพิ่งมาถึงความจริงฉันจะออกมาแต่รุ่งสางแล้วแต่รอพี่ขันนะจ๊ะก็เลยไม่ได้มาพี่ขันก็มัวแต่เมาอยู่ก็เลยตื่นไม่ไหวคงจะมีแต่เราสองคนนี่นะจ๊ะที่ได้ทำบุญทำทานด้วยกันไม่เป็นไรดอกจ้ะแค่มีแม่ดวงแขไปเป็นเพื่อนฉันก็ดีใจแล้วจ้ะไปจ้ะออกเดินเลยเองไม่ช่วยข้าพายแล้วจะเอาพายลาน้ำอีกนะใครว่าล่ะข้าก็ช่วยพี่พายอยู่เนี่ยเองเนี่ยโลภมากแท้เอ้ยแตงดูทีดิขนเหล็กมามากมายปานเนี้ยพายยังแทบจะพายไม่ไหวขึ้นบอกแล้วจะขนไปได้อย่างไรกันขนรอบเดียวไม่ได้พี่ก็ขนหลายรอบสิแค่นี้คิดไม่ออกหรือแล้วเองน่ะเคยช่วยข้าขนดิข้าก็ขนคนเดียวทุกทีเอานะเหล็กพวกนี้
ไปตีได้มีดพระพี่ขายได้กำไรก็เอามาแบ่งกันจะบ่นไปยายที่เคยลึกซึ้งกว่าใครคนที่รักมากมายแต่วันนี้กำลังจะตายจากใจฉันเกินไปที่เคยเชื่อใจของเธอ